ดถึงคุณเศรษฐาดูเหมือนว่าจะมีหนึ่งคนที่เอ่ยถึงคุณเศรษฐาแต่แม้จะไม่ได้เอ่ยตรงๆแต่หลายคนก็ตีความแบบนั้นนั่นก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ค่ะคุณผู้ชมถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์เนี่ยนะก่อนหน้านี้ไปออกรายการข่าวช่องดังแล้วเจ้าตัวระบุเลยว่าเตรียมแฉนายกคนต่อไปนำซองเอกสารมาโชว์ด้วยระบุบอกว่าหากนายกคนที่30ของไทยคนถัดไปเป็นนักธุรกิจแล้วมาเป็นนักการเมืองรูปแบบการทำงานก็จะเป็นแบบวันหนึ่งคิดกำไรอีกวันหนึ่งทำงานเพื่อประชาชนก็เลยกลายเป็นกระแสคาดเดากันว่าเอ๊ะคุณชูวิทย์เตรียมแฉใครเนี่ยนะคะแล้วอย่างที่บอกหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคุณเศรษฐาหรือเปล่าเพราะว่าแนวโน้มน่าจะเป็นคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตของเพื่อไทยเพราะว่าเพื่อไทยตอนนี้ก็เป็นพรรคอันดับ2ที่น่าจะมีโอกาสได้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทีนี้คุณผู้ชมถ้ายังจำกันได้เนี่ยย้อนไปดูความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์ช่วงก่อนเลือกตั้งอะค่ะที่มีการเปิดตัวคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยคุณผู้ชมพอจะจำได้ไหมตอนนั้นคุณชูวิทย์มีการโพสต์ออกมาในทำนองเหมือนขู่อ่ะเหมือนจะแฉข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเศรษฐาแล้วอ้างในโพสต์บอกว่ากำความลับเอาไว้พร้อมที่จะออกมาแบล็คเมลได้เลยโดยเฉพาะการบริหารบริษัทแสนสิริยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยังมีการเปิดชื่อคนใกล้ชิดที่ใช้นามว่าขงเบ้งด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะทีนี้พอมันกลายเป็นประเด็นเราค่ะเนชั่นทีวีพยายามจะสอบถามพยายามจะถามคุณชูวิทย์เอ๊ะยังไงการออกมาให้สัมภาษณ์การออกมาพูดลักษณะนี้หมายความว่ายังไงหมายถึงใครกันแน่ปรากฏว่าเจ้าตัวตอบทำนองที่ว่ารอให้ถึงเวลาก่อนยังไม่บอกนะคะนี่นะฮะคือถึงแม้ว่าคุณชูวิทย์จะไม่ได้พูดชัดเจนว่าแฉใครแต่ก็มีการคาดเดากันว่าก็น่าจะหมายถึงคุณเศรษฐานั่นแหละทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามคุณเศรษฐาอีกครั้งนึงว่าอ่ะเห็นคุณชูวิทย์เคลื่อนไหวแบบนี้แล้วคุณเศรษฐาว่ายังไงคุณเศรษฐาบอกอย่างนี้เลยฮะว่าถ้าจะใช้คำว่าแบล็กเมย์เนี่ยก็อาจจะแรงเกินไปคือคุณชูวิทย์เขาบอกว่าเขามีข้อมูลมาแล้วตัวเองก็ทำธุรกิจมานานก็มั่นใจว่าบริษัทเก่าที่ทำมาก็ทำมาด้วยดีไม่ได้มีอะไรพอถามว่ากังวลไหมว่าจะถูกแฉเหมือนกับคุณพิธาคุณเศรษฐาตอนแรกนะนิ่งยิ้มแต่ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำอีกรอบนึงนะฮะว่ากังวลไหมคุณเศรษฐาก็ถามกลับเลยว่ากังวลว่าอะไรผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำว่ากังวลว่าอาจจะถูกแฉเหมือนคุณพิธาคุณเศรษฐาก็เลยตอบว่าเขาก็แฉกันมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาเขาก็บอกว่าจะมีเรื่องแฉก็ไม่เป็นไรเข้าใจว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วต้องระมัดระวังเป็นธรรมดาแต่ยืนยันมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับเขาก็แฉกันมาตลอดนี่ใช่ไหมครับคุณก็ตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาเขาก็บอกจะมีเรื่องแฉอะไรกันตลอดเวลานะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจว่าในเข้ามาอยู่ในตรงนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นธรรมดาครับแต่มั่นใจในผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวนี่นะฮะคุณเศรษฐาย้ำเมื่อสักครู่ว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรก็ปล่อยไปก็แล้วกันทีนี้คุณเศรษฐาเองยังตอบคำถามนี้ด้วยฮะกรณีที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราเล่าไปก็คือที่มีกระแสข่าวว่าคุณเศรษฐาเขาไปตั้งเงื่อนไขไว้ว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นนายกจะต้องเข้าไปจัดครม.เองเนี่ยคุณเศรษฐาบอกเลยยังไม่เห็นเงื่อนไขเลยไม่รู้ว่าเป็นข่าวลือกันหรือเปล่าไม่แน่ใจให้รอ8พรรคพูดคุยหาข้อสรุปเป็นบรรทัดฐานออกมาแล้วก็จะได้มีการแถลงเดินกันไปทีละขั้นก่อนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมเองก็พร้อมที่จะบอกตอนนี้ไม่มีอะไรที่อยากแถลงหรือว่ามีข้อกำหนดเงื่อนไขอะไรไม่มีทั้งนั้นนักข่าวถามคุณเศรษฐาย้ำว่าเงื่อนไขที่มีกระแสข่าวออกมาที่บอกคุณเศรษฐาจะต้องตั้งครม.เองเลือกรัฐมนตรีเองเนี่ยคุณเศรษฐาก็ย้ำว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องการจัดตั้งเพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมครับผมยังไม่เห็นเงื่อนไขของผมเองเลยไม่รู้ว่าเป็นข่าวลือกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับผมว่าคอยที่นี่กว่าคอยให้พรรคทั้ง8พรรคคุยกันแล้วหาข้อสรุปตอนนี้ไม่มีอะไรที่อยากแถลงหรือว่ามีข้อกำหนดมีเงื่อนไขไม่มีครับมันเป็นไม่ได้หรอกครับนะครับมันเป็นรัฐบาลผสมอ่ะนะครับเดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกทีแล้วกันขอบคุณครับนักข่าวถามคุณเศรษฐาด้วยนะฮะว่าการเคาะรายชื่อแคนดิเดตนายกในการโหวตนายกของเพื่อไทยเนี่ยสมมติว่าเคาะหลังวันที่25ก่อนที่จะมีการโหวตวันที่27เนี่ยจะช้าไปไหมคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ช้าไปยังไงก็ยังมีเวลาและต้องให้เกียรติ8พรรคที่ทำงานร่วมกันมาครับ